อ๋อนี่ปีตรงนี้เธอดูนั่นสิโรคจิตแน่ๆเลยอ่ะโหดูท่าทางสิหืนหืนอ่ะอะไรคะน้องโรคจิตเหรอค่ะพี่เนี่ยมันจ้องยกทรงตาแทบถลนมานอกเบ้าเลยค่ะพี่หนูเห็นมันลุกๆคำๆยกทรงอยู่ตั้งนานแล้วค่ะตายพี่ผลิตอ่ะอุ๊ยเอาไงอ่ะอุ๊ยเอาน้องมีโทรศัพท์เอาหิโทรหาตำรวจดีไหมคะคือถ้ามันเป็นอาชญากรนะจับเข้าคุกไปเลยแต่ถ้ามันพวกโรคจิตอะไรเงี้ยก็ส่งโรงพยาบาลไงต้องโทรมาดูไหมดูไหมดูไหมได้ยังลุกต่อได้ยังมันหันมาแล้วมันถ่ายละถ่ายละพี่รู้จักมันด้วยเหรอคะค่ะเจ้านายพี่เองอุ้ยน้องขาไม่ต้องโทรแล้วค่ะอุ้ยตายแล้วกูมาเลยทำอะไรคะก็ดูชุดชั้นในครับไม่ต้องเลยออกไปจากตรงนี้เลยค่ะชื่อเล่นความจริงคุณผลิตน่าจะบอกรุ่งก่อนนะคะวันนี้รุ่งจะได้มาเป็นเพื่อนคุณผลิตสำรวจตลาดยกทรงไงไม่น่าเชื่อนะครับว่าโลกของชุดชั้นในเนี่ยมันช่างกว้างใหญ่จริงๆเลยผมยังต้องมีอะไรที่เรียนรู้อีกมากเลยครับแล้วจะไหวเหรอทั้งงานนี้คุณรุ่งครับคุณรุ่งเคยเห็นผมทำงานแล้วล้มเหลวบ้างหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะรุ่งเป็นเลขาคุณผลิตรุ่งรู้ค่ะว่าคุณผลิตเป็นคนทำงานจริงจังอย่างตอนที่ไปเป็นคอนซัลท์ที่เป็นที่ปรึกษาให้โรงงานไอ้รถแท็กเตอร์ไงคะโอ๊ยแล้วก็ไอ้ที่ก็สนุกบริษัทยามองอ่ะโรงงานน้ำปลาบริษัทของเล่นโอ้ยไม่ว่าจะกี่บริษัทแล้วคุณผลิตอ่ะก็ให้คำแนะนำใช่ไหมคะช่วยเขาปรับโครงสร้างจนผลเนี่ยเป็นที่น่าพอใจทุกบริษัทเลยแต่งานเนี้ยรุ่งว่ามันหินเกินไปสำหรับคุณผลิตนะคะทำไมคุณรุ่งคิดอย่างนั้นล่ะครับคือคนที่จะรู้จักเกี่ยวกับเรื่องยกทรงเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนที่รู้จักเรื่องของทรวงอกผู้หญิงเป็นอย่างดีอะค่ะคุณผลิตคะชาติเนี้ยคือหมายถึงในชีวิตนี้เนี่ยนะคะคุณผลิตเคยมีโอกาสสัมผัสหน้าอกผู้หญิงบ้างไหมคะรุ่งหมายถึงว่าถ้าคุณผลิตไม่รู้จักหน้าอกของผู้หญิงคุณก็จะไม่มีวันรู้จักเรื่องของยกทรงหรอกค่ะ